เยลลี่สมุนไพรตะไคร่ใบเตยจ้าก็สิมีความหอมเหนียวนึบค่ะอันนี้ก็สิได้ความหอมจากตะไคร่แล้วก็ใบเตยแล้วก็ได้ความหอมจากน้ำตาลอ้อยน้ำเด้อจ้าค่ะอันนี้ก็สิมีความเหนียวนึบค่ะค่ะเฮาสามารถเฮ็ดกินเล่นได้เลยเด้อจ้าถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจเอาไปเฮ็ดขายหรือว่าเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวก็สามารถเอาไปเฮ็ดตามสูตรนี้ได้เด้อค่ะเขาก็สิมีความหวานแบบลงตัวพอดีเลยเด้อจ้ามาเบิ่งส่วนผสมกันเลยค่ะก็สิมีใบเตยจ้าแล้วก็มีตะไคร่ค่ะแล้วก็สิมีน้ำตาลอ้อยหรือว่าน้ำตาลปี๊บเนาะจ้าแล้วก็สิมีผงวุ่นค่ะค่ะมาเริ่มขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยเนาะจ้าจ้าการต้มสมุนไพรของเพชรเพชรก็สิใส่น้ํา1ลิตรครึ่งเนาะค่ะหลังจากนั้นเฮาก็ใส่ใบเตยลงไปเลยจ้าแล้วก็ตะไคร่ค่ะค่ะต้มแบบนี้ให้เขาเดือดเลยเด้อจ้าเดี๋ยวจากนั้นเฮาค่อยมากรองเอาอันผ่าขาวหรือว่าเอากระช้อนกรองเนาะค่ะค่ะหลังจากที่เฮาล่อหม้อเดือดอยู่เนาะจ้าเพิ่นก็สิมาแซ่วุ่นไว้ก่อนเด้อค่ะเฮาก็สิใส่วุ่นมื้อนี้3ส่อนโต๊ะเด้อจ้าเอาแซ่วุ่นไว้แซ่วุ่นไว้เพื่อให้วุ่นอิ่มตัวเนาะจ้าเพื่อให้เขาดูดน้ําอิ่มตัวเวลาเฮาไปกวนกะเขาจะได้กวนง่ายเนาะค่ะใส่3ส่วนโต๊ะเลยจ้ะสิใส่วุ่นยี่ห้อใดได้มาได้หมดเลยเด้อจ้าเด้อค่ะค่ะก็สิหมดซองพอดีเนาะจ้ะค่ะหลังจากนั้นเพิ่นก็สิบ่คนเนาะค่ะเพิ่นสิปล่อยให้วุ่นเขาแบบจมลงไปเอาเองเนาะค่ะสิบ่คนวุ่นเนาะค่ะค่ะจะต้มตะไคร่กับใบเตยสมุนไพรของเฮานี่เนาะค่ะได้ประมาณ20นาทีแล้วเนาะค่ะหลังจากนั้นเพิ่นก็สิไปกรองเอาตะไคร่กับใบเตยออกนะคะไปตักออกค่ะค่ะหลังจากนั้นเฮาก็เอาหม้อมาตั้งไฟอีกรอบนึงเนาะค่ะก็เอาวุ่นที่เฮาค่ะตรงนี้ค่ะที่แช่น้ําไว้เนาะค่ะแช่น้ําวุ่นไว้10นาทีเด้อจ้าตรงนี้เนาะค่ะค่ะเทลงไปเลยค่ะน้ำวุ่นมากวนเลยเนาะค่ะวิธีกวนวุ่นเนาะค่ะกวนไปทางเดียวกันแบบนี้เด้อจ้าสังเกตง่ายๆเนาะค่ะสังเกตตรงที่มันเป็นเม็ดทรายค่ะเวลาเขาตีซ่อนขึ้นมาเป็นเม็ดทรายอยู่แสดงว่าวุ่นของเฮายังใส่บ่ทันใดๆเด้อจ้าการกวนวุ่นค่ะเพิ่นสิใส่เป็นไฟกลางค่ะค่ะตอนนี้ก็ยังใส่บ่ทันใดๆเด้อจ้าค่ะสังเกตเห็นบ่ค่ะเขายังเป็นเม็ดทรายอยู่นะค่ะเอาทัพพี่ของเฮามาเช็คแบบนี้ได้เลยเด้อจ้าสิใส่การกวนวุ่นจนกว่าเม็ดทรายเขาสิหายหมดเด้อจ้าเดี๋ยวค่อยเฮาค่อยใส่น้ําตาลอีกรอบเนาะค่ะจ้าตอนนี้ผงวุ่นก็ละลายดีแล้วเนาะค่ะหลังจากนั้นเพิ่นก็สิเอาน้ําตาลปี๊บหรือว่าน้ําตาลอ้อยลงมาเลยเด้อค่ะคนจนกว่าน้ําตาลเขาสิละลายเด้อจ้าเพิ่นสิเคี่ยวไปแบบนี้อีก50นาทีค่ะจนให้น้ําตาลเหนียวเลยเด้อค่ะตอนนี้ก็หอมกินน้ําตาลเนาะค่ะเขาเป็นน้ำตาลอ้อยเนาะค่ะน้ำตาลอ้อยน้ำตาลปี๊บเนาะจ้าตอนนี้ก็กินหอมขึ้นมาแล้วจ้ากวนมาได้50นาทีแล้วเนาะจ้าเดี๋ยวจากนั้นเฮาก็ปิดเตาเลยจ้าสังเกตเบิ่งว่าฟองมื้อนี้เขาก็สิมีอยู่เนาะค่ะเฮาก็สิเอาทัพพี่มาช้อนฟองออกให้หมดค่ะค่ะเตรียมพิมพ์หรือว่าเตรียมถาดภาชนะอีหยังก็ได้เนาะค่ะค่ะเทลงไปเลยเนาะค่ะจะเอาฟองออกนะคะตัวไหนถึงมีฟองค่ะตักออกค่ะค่ะตอนนี้ก็สิพักให้เขาเย็นให้เขาแข็งตัวกันเนาะค่ะหลังจากนั้นเฮาก็สิมาตัดค่ะตอนนี้เฮาก็สิน้ําวุ่นมาตัดเนาะค่ะเพื่อเอาไปตากแดดเนาะจ้าจากนั้นเฮาก็สิมาตัดเป็นชิ้นกันเลยค่ะก็สิใส่มีดบางกดลงแบบนี้เนาะจ้าก็ตัดตามชิ้นตามความต้องการได้เลยจ้าค่ะหลังจากนั้นก็สิมาแบ่งวุ่นเป็นส่วนๆค่ะเพื่อสะดวกเพื่อง่ายในการตัดชิ้นวุ่นอีกรอบนึงเนาะจ้า
ั่นวุ่นตามความชอบใจได้เลยเด้อจ้าหั่นวุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเพิ่นจะเอาวุ่นไปตากแดดจัก2แดดเนาะจ้าค่ะหลังจากที่เฮาตากแดดครบทั้งหมด2มื้อแล้วจ้าเฮาก็จะได้วุ่นที่เหนียวนึบหอมค่ะรสชาติก็กลมๆจ้ะพี่น้องเฮาก็สามารถเอาไปเฮ็ดกินเฮ็ดขายได้เลยเด้อจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพิ่นนำเด้อจ้าขอบคุณค่ะ